พุทธน่ารู้ใครนั่งรองประธานสภาวิสุทธิ์ยันต้องมาจากซีกรัฐบาลชี้พราดรเหมาะสมการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 11:52 น.พุทธน่าได้รองประธานสภาคนใหม่แน่วิสุทธิ์ยันเองบอกต้องมาจากซีกรัฐบาล 100% ขอใจเย็นใจเย็นมองพราดรเหมาะสมพร้อมให้กำลังใจอดีตก้าวไกลขอให้เข้มแข็งเมื่อเวลา 9:45 น.วันที่8สิงหาคม2567ที่รัฐสภาในวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ถึงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพรรคกกบห10ปีว่าต้องให้กำลังใจพรรคก้าวไกลแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเราต้องยอมรับและเราก็ผ่านเรื่องเหล่านี้มาเยอะแล้วนายวิสุทธ์กล่าวต่อว่าตอนนี้ก็ให้กำลังใจให้เข้มแข็งการเมืองก็มีเข้ามีออกการทำงานหลังจากนี้คงไม่มีอะไรมากเพราะกกบหที่เป็นส.ส.มีอยู่5คนเท่านั้นที่หลุดไปในสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้แตกต่างกันมากทำงานเป็นปกติได้ไม่มีอะไรน่ากังวลเมื่อถามถึงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาที่หลุดไปและตำแหน่งต่างๆในคณะกรรมาธิการกมท.นายวิสุทธ์กล่าวว่าในส่วนของประธานและกมท.ต้องไปดูสัดส่วนแต่ละพรรคตามข้อบังคับสภาว่าจะปรับเปลี่ยนอย่างไรให้เหมาะสมนายวิสุทธ์กล่าวต่อว่าขณะที่ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งเหตุเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้วันนี้ยังไม่กล้าตอบว่าพรรคใดจะมาเป็นรองประธานสภาแต่วันพุธที่วันที่14สิงหาคมได้เลือกและมีรองประธานสภาคนที่หนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่แน่นอนฉะนั้นขอให้อดใจรอแต่การเจรจาเป็นหน้าที่กกบหของแต่ละพรรคร่วมรัฐบาลต้องคุยและตกลงกันโดยมารยาทต้องมีการเจรจากันเมื่อถามว่าต้องเป็นโควต้าของพรรคภูมิใจไทยพท.หรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าวันนี้คงไม่ใช่เรื่องโควต้าอย่างเดียวแต่ต้องมีองค์ประกอบทางการเมืองหลายอย่างทั้งสัดส่วนของส.ส.แต่ละพรรคย้ำว่าขอให้รอสัปดาห์หน้าเราจะได้รองประธานสภาคนที่หนึ่งคนใหม่แน่นอนเมื่อถามว่าต้องเป็นของรัฐบาลใช่หรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าต้องเป็นฝ่ายรัฐบาล 100% เมื่อก่อนที่เลือกเช่นนั้นเพราะอดีตพรรคก้าวไกลจะมาร่วมรัฐบาลแต่ขณะนี้ต้องเป็นสัดส่วนของรัฐบาลที่ต้องพูดคุยกันเมื่อถามย้ำว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะแบ่งโควต้าให้พรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆนายวิสุทธ์กล่าวว่าเป็นไปได้ทั้งหมดให้เขาได้คุยกันก่อนจะได้ข้อสรุปแต่มั่นใจว่าไม่มีปัญหาพรรคร่วมรัฐบาลจะปรึกษาหารือกันเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมขึ้นมาทำหน้าที่เมื่อถามว่ารองประธานสภาคนที่หนึ่งต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนายวิสุทธ์กล่าวว่าต้องเป็นกลางทางการเมืองแม่นข้อบังคับควบคุมการประชุมสภาให้เรียบร้อยได้ซึ่งส.ส.แต่ละพรรคก็มีคุณสมบัติพร้อมหลายคนอยู่สภามานานไม่กังวลเพราะคนที่ขึ้นมาต้องทำตามข้อบังคับเมื่อถามว่ามีชื่อนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองและรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยปรากฏออกมานั้นนายวิสุทธ์กล่าวว่ามองว่านายพราดรก็เหมาะสมอยู่ในสภามาหลายสมัยและคุณพ่อเคยอยู่ในตำแหน่งนี้มาก่อนแต่วันนี้ตนยังไม่กล้าฟันธงว่าจะเป็นใครเมื่อถามว่ากลัวคำครหาหรือไม่หากตำแหน่งประมุขฝ่ายบริหารมาจากพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดจะไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลอะไรได้นายวิสุทธ์กล่าวว่าประธานและรองประธานมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในสภาเท่านั้นไม่มีหน้าที่ไปวินิจฉัยเรื่องอื่นนอกจากวินิจฉัยเรื่องข้อบังคับฉะนั้นตำแหน่งนี้ไม่ใช่เรื่องการตรวจสอบถ่วงดุลเ
พราะการตรวจสอบเป็นหน้าที่ของส.ส.ทุกคนและเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่เมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมาจากพรรคเพื่อไทยเหมือนยุคของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าสัดส่วนตอนนั้นเราเป็นเสียงส่วนใหญ่ในการตั้งรัฐบาลแต่วันนี้ยังบอกไม่ได้ฉะนั้นใจเย็นใจเย็นวันพุธหน้าทราบผลแน่นอนสรุปตารางเหรียญรางวัลโอลิมปิกทัพนักกีฬาไทยอยู่ที่เท่าไหร่หลังคว้าเพิ่มอีก1เหรียญกีฬาวันที่7สิงหาคม2567 9:40 น.สรุปตารางเหรียญรางวัลโอลิมปิกทัพนักกีฬาไทยอยู่ที่เท่าไหร่หลังคว้าเพิ่มอีก1เหรียญทองแดงจากจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักมวยสากลหลังบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักชกสาวไทยแพ้ให้กับอีมานเคลิฟนักชกจากแอลจีเรียในรอบรองชนะเลิศการแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024เมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้พลาดเข้าชิงแต่ได้เหรียญทองแดงมาครองสำหรับอันดับเหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยหลังคว้ามาได้1เหรียญเงินจากวิวกุลวุฒิวิทิตสารจากแบดมินตันชายและ1เหรียญทองแดงจันแจ่มสุวรรณเพ็งจากมวยสากลหญิงจันแจ่มสุดต้านพ่ายแอลจีเรียแบบได้ใจชวดเข้าชิงซิลเหรียญทองแดงโอลิมปิกตารางเหรียญรางวัลโอลิมปิกไทยอยู่ที่เท่าไหร่หลังวิวกุลวุฒิคว้าเหรียญเงินโดยขณะนี้ประเทศไทยอยู่อันดับที่55ร่วมกับคีร์กีซสถานและโคโซโวเป็นที่2ของชาติอาเซียนรองจากฟิลิปปินส์ที่อยู่ในอันดับ22มี2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงสำหรับ10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลมีดังนี้ธนาธรพอแอบฝันก้าวไกลไม่ถูกยุบชีพักการเมืองคิดก้าวหน้าไม่ถูกอนุญาตให้อยู่ในสาระบบการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 23:55 น.ธนาธรพอเคยแอบฝันลมแล้งแล้งว่าก้าวไกลจะไม่ถูกยุบชีพักการเมืองที่มีความคิดก้าวหน้าไม่ถูกอนุญาตให้ดำรงอยู่ในสาระบบการเมืองไทยหากไม่รอมชอมกับโครงสร้างการเมืองของคนชั้นนำวันที่7สิงหาคม67นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความบน X ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลระบุว่ายักษ์ไหลแล้วไปต่อไปไหนผมแอบฝันลมแล้งแล้งมาตลอดว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ถูกยุบหลายเดือนที่ผ่านมาเดินสายต่างจังหวัดพบปะกับผู้คนเมื่อไหร่ก็บอกกับทุกคนว่าไม่ต้องกังวลยักษ์ไหลแล้วเดินต่อไปการยุบพรรคทำอะไรพวกเราไม่ได้แต่ในใจก็หวั่นไหวและกังวลพอสมควรวันนี้ฝันลมแล้งแล้งก็คือฝันลมแล้งแล้งจริงๆพรรคการเมืองที่มีความคิดก้าวหน้าไม่ถูกอนุญาตให้ดำรงอยู่ในสาระบบการเมืองไทยถ้าคุณไม่รอมชอมกับโครงสร้างการเมืองของคนชั้นนำเพื่อชนชั้นนำโดยชนชั้นนำพรรคคุณจะถูกยุบถ้าคุณไม่ซีโรราบกับอำนาจเหนือประชาชนคุณก็ถูกตัดสิทธิ์การเมืองเอาละเมื่อพรรคถูกยุบแล้วเราจะไปทางไหนกันต่อเราต้องมองมันเป็นโอกาสในการสร้างพรรคที่เข้มแข็งกว่าเดิมเราต้องการสร้างพรรคมวลชนที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแข็งขันผ่านพรรคก้าวไกลทำได้ดีกว่าอนาคตใหม่แต่พรรคใหม่ต้องทำให้ดีกว่าก้าวไกลตัวชี้วัดที่สำคัญคือปริมาณและการมีส่วนร่วมของสมาชิกการยุบพรรคอาจทำให้เราทรุดไปบ้างแต่เราสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดเชิงโครงสร้างได้ง่ายขึ้นพัฒนาตัวเองได้สะดวกขึ้นพรรคมวลชนที่เข้มแข็งคืออาวุธเดียวที่ประชาชนมีในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเส้นขอบฟ้าทางการเมืองของเราคือการเลือกตั้ง2570ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งที่3หลังจากการตั้งพรรคอนาคตใหม่หลังจากการเดินทางก้าวแรกของเรา2570คือปีที่เราต้องชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย
เราจะทำให้ทศวรรษ 2570 จะเป็นทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นคือที่เราจะไปต่อพิธาชัยธวัฒน์และกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลทุกคนเยี่ยมยอดมากภายใต้การนำของคุณก้าวไกลชนะเลือกตั้งเป็นพรรคอันดับหนึ่งของประเทศอย่างภาคภูมิไม่มีอะไรต้องเสียใจพวกคุณนำพรรคได้อย่างสง่างามแล้วขอให้ทุกคนเดินทางร่วมกันต่อศักยภาพและพลังของทุกคนแม้ถูกตัดสิทธิ์ลงเลือกตั้งไม่ได้ยังมีประโยชน์ต่อประเทศได้ในอีกหลายทางต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เหลือและต่อผู้ปฏิบัติการพรรควันนี้คงเป็นอีกวันที่เราสัมผัสถึงความอยุติธรรมได้ด้วยตัวเองทุกคนต้องตระหนักว่าภารกิจและความคาดหวังที่ประชาชนจำนวนมากมีต่อเราเป็นภารกิจที่สำคัญต่ออนาคตของประเทศต่ออนาคตของลูกหลานของเรามันเป็นภารกิจที่ใหญ่กว่าความต้องการของตนเองหากเราไม่สามัคคีกันเอาอัตตาตนเองเป็นที่ตั้งเราจะไปไกลกว่านี้ไม่ได้เลยขอให้ทุกคนทำงานอย่างเสียสละลดอัตตาตนเองมองเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนอบน้อมต่อประชาชนต่อผู้สนับสนุนพรรคเดินต่อไปด้วยกันอย่างหนักแน่นอย่าหวั่นไหวเราลบคำปรามาสมาแล้ว2การเลือกตั้งเพราะคุณขอบคุณจากใจที่เดินด้วยกันมาตลอดในวันที่อนาคตใหม่ถูกยุบเหนื่อยและหมดหวังผมได้กำลังใจจากทุกท่านค้ำยันให้ผมลุกขึ้นได้ผมหวังว่าทุกท่านจะส่งกำลังใจให้พรรคก้าวไกลอย่างดีเหมือนที่เคยส่งให้ผมค้ำยันให้พวกเขาลุกขึ้นยืนต่อไปได้เช่นกันมีเวลาอีก3ปีจะถึงการเลือกตั้งครั้งหน้ามาร่วมสร้างพรรคใหม่ไปด้วยกันพรรคที่สดใสมีพลังพรรคที่สุขุมแต่กระตือรือร้นพรรคที่เปิดกว้างแต่ก็หนักแน่นในอุดมการณ์พรรคที่กุมข้อเสนอทางการเมืองที่แหลมคมแต่ไม่งูทะลุจนเสียงานพรรคที่ทำงานอย่างหนักเสียสละเพื่อประชาชนนี่คือพรรคใหม่ที่จะนำพวกเราสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่มีอะไรต้องเสียใจตอบโต้ความอยุติธรรมด้วยการทำงานให้หนักกว่าเดิมให้ความปรารถนาดีต่ออนาคตประเทศของเราชนะความหวาดกลัวและความอำมหิตของพวกเขาไม่มีอะไรต้องเสียใจยักไหลแล้วเดินต่อไปด้วยกันทอจอสิงหาคม2567นี่เป็นภาพเดียวที่ผมได้ถ่ายกับส.ส.ก้าวไกลเสียดายที่ไม่ได้อยู่กันครบ151คน